4 2 3 1นะครับแบ็ค4มีฟิลตัวรับมีฟิลตัวรุกแล้วก็กองหน้าสีขาวสีขาวนะฮะแน่นอนเซ็นเตอร์ฮาฟ1คนเป็นใครไม่ได้ครับพันษาเหมวิบูลอีก1คนก็มีให้เลือกนะฮะเตอร์จักรพันธ์ธนบูรณ์ผมเลือกจักรพันธ์ผมเลือกจักรพันธ์ก่อนถึงแม้เตอร์จะฟอร์มดีแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเตอร์ก็ไม่ใช่เป็นเซนเตอร์อาชีพผมเลือกจักรพันธ์แบ็คขวาแน่นอนนะฮะแบ็คขวาสุพนาโบเดรัสกับคิดตองโดผมเลือกคิดตองโดผมบอกเลยว่าที่ผมเลือกเนี่ยไอความสามารถมันไม่ได้ทิ้งกันมากแต่ผมเลือกว่าคิดซังโดคือคนที่มาโน่รู้ใจและเข้าใจที่สุดด้านซ้ายมาแบบนี้แล้วเป็นใครไปไม่ได้ครับธีรธรบุญมาทันแน่นอนนะฮะธีรธรบุญมาทันมิดฟิลด์3ตัวที่1พิชิตวัฒน์ตัวที่2สารัตน์อยู่เย็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัวเบอร์10ทิติพันธ์พ่วงจันทร์เป็นคนอื่นไม่ได้นะครับด้านขวามีประกรณ์กับปฐมพลผมเลือกปฐมพลด้านซ้ายมีบดินทร์นะครับผมเลือกบดินทร์นะครับด้านหน้าเป้าแน่นอนธีรศิลป์แดงดากาดิศักดิ์ไกรสอนนี่คือระบบ4231เดี๋ยวผมจะมาขึ้นแท็กติกให้เพื่อนดูอีกทีนึงเกมรุกเกมรับไอ้เกมรับเกมรุกล่ะเกมรุกเนี่ยก็อย่างที่บอกเจอผู้เล่น442เราจะเจอผู้เล่นรับแดนล่างอยู่แล้วล่ะเจอเนี่ยรับต่ำอยู่แล้วธีรศิลป์เข้าไปปฐมพลเข้าไปนฤบดินทร์เข้าไปคิดซองโดขึ้นมาธีรธรขึ้นมาฟังก่อนนะธีรธรนะโย่งจักรพันธ์โย่งสารัตทิติพันธ์ทิติวัฒน์นี่คือระบบของเราเล่นมาโน่ในซีเกมก็จะเล่นแบบนี้ผมขอพูดย้ำทีก็จะเล่นแบบนี้ก็จะเล่นแบบนี้วิ่งธีรธรไล่ไปธีรธรบดินทร์ธีรศิลป์ปฐมพลแล้วก็คิดตองโดแบ็คขวาในซีเกมจะเป็นแบบนี้แค่เปลี่ยนชื่อแต่ในเกมล่าสุดเขามีการปรับด้วยปัญหาพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมฮะพื้นที่ตรงนี้มันโล่งมากพื้นที่ตรงนี้มันโล่งมากทุกครั้งที่เจอคู่ต่อสู้เล่น433พื้นที่ตรงนี้มันโล่งมากในเกมที่เจอกับกัมพูชาในเกมที่เจอกับใครที่เล่นหน้า3ตัวทุกครั้งที่เสียบอลถูกตัดโต้กับพื้นที่ตรงนี้มันทำให้ปีกตัวนี้กับเซนเตอร์ตัวนี้อยู่สถานการณ์1-1อยู่สถานการณ์1-1หรือไม่ก็3-2ถ้าพิชวัฒน์ลงมา3-2ถ้า3-2ก็ไม่ไหวแล้วเพราะตัวนี้ถูกกระชากขึ้นไปตัวนี้ลงไม่ทันดังนั้นสิ่งที่มาโน่ปรับมาใช้ในเกมก็คือเขาเอาพีรพัฒน์โนชยาบิด3ตัวนี้นะฮะนี่บดินทร์ทิติพันธ์พีรพัฒน์เป็นแบบนี้บิดเป็นวงกลมแบบนี้นี่บดินออกมาข้างนอกทิติพันธ์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็พีรพัฒน์โนชยามาอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อที่เวลาเสียบอลแบ็กซ้ายก็จะเข้าไปเป็นกลางก็จะลงมาทำการป้องกันไม่ไกลมากนักต่างกับแบบนี้นี่อยู่ข้างบนต้องวิ่งยาวขนาดนี้นี่บิดมาแบบนี้ซึ่งถ้าแบบนี้ปีก็จะเป็นบดินทร์ตัวริมเส้นด้านนี้ก็จะเป็นใครครับเป็น
็นคิดซองโดเป็นปฐมพลเป็นธีรศิลป์เป็นทิติพันธ์เป็นสารัตเป็นพิธีวัตรดรอปลงมาหรือไม่ดรอปก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอุ้มดังนั้นแทคติกนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนว่าอุ้มจะได้เล่นอินเวอร์สฟูลแบ็คอุ้มจะไม่ได้เล่นพื้นที่ตรงนี้แล้วอุ้มก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเล่นแทงให้พี่มุ้ยชิงให้พิธีแทงให้พี่มุ้ยตักให้ปฐมพลตักให้พี่มุ้ยหรือว่าแทงให้บดินทร์ดังนั้นระบบแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเกมทีมชาติไทยโดยใช้อุ้มไม่ต้องขึ้นมาพิงริมเส้นมายืนอยู่ตรงกลางแบบนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการเล่นให้สารัตให้พี่มุ้ยให้ทิติพันธ์ให้ปฐมพลให้ได้หมดนี่คือบทบาทก็จะเล่นแบบนี้ก็จะสลับแบบนี้แหละโดยประมาณก็นี่คือสิ่งที่มาโน่จะเล่นจะใช้เล่นในรายการนี้ค่อนข้างแน่นอนผมใช้แบบนี้ค่อนข้างแน่นอนกับระบบวิธีการเล่นแบบนี้ซึ่งก็จะพยายามใช้มาแล้วจากซีเกมแต่ในซีเกมเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เอกนิตอินฟานดอลล์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกว่าจะเป็นบรชิตเนี่ยเป็นแบบนี้เวลาเสียถูกตัดได้พื้นที่ตรงนี้มันวิ่งไกลมากเนี่ยมันวิ่งไกลมากพอเข้าใจนะฮะนี่คือแทคติกกลยุทธ์ที่นำมาเอาคร่าวๆพอเอาคร่าวๆพอนะครับเอาคร่าวๆพอนะครับเอาคร่าวๆพอพูดแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็ดูนะฮะว่าแล้วถ้าบอลตกตรงนี้ตกตรงไหนก็ตามมันจะมีในหัวข้อเรื่องทรานซิชันการเข้าหาบอลเร็วใช้พลังงานทั้งนั้นตรงนี้เคาน์เตอร์เพสซิ่งใช้พลังงานทั้งนั้นโดนโต้กับปีกวิ่งหลังวิ่งระยะกว่าจะถึงประตู40ไม่50เมตรใช้พลังงานทั้งนั้นแล้วเกือบ 100% นะฮะปีกกับเซนเตอร์ปีกมีความเร็วกว่าทั้งนั้นใช้พลังงานวิ่งทั้งนั้นดังนั้นตัวนี้ข้างบนก็จะต้องตัดให้ได้เอาไว้อยู่อันนี้คือแทคติกที่จะเล่นเพสซิ่งหรือเคาน์เตอร์เพสซิ่งแดนบนซึ่งใช้แน่นอนใช้แน่นอนส่วนตัวผู้เล่นจะมีการปรับเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่อันนี้คือวิธีการที่ผมเอามาแชร์สำหรับในรายการนี้